อิตาลีพลิกขั้วค่ะใช้รูเบิลซื้อน้ำมันรัสเซียเพิ่ม4 เท่าขณะอเมริกันตาสว่างผู้นำทำประเทศวิกฤตอาหารจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานน้ำมันก๊าซของรัสเซียก็ทำให้หลายประเทศได้รับผลกระทบก่อนที่จะยอมใช้เงินสกุลรูเบิลในการซื้อขายทั้งยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ค่ะเมื่อ22 พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์ได้ออกมาให้ข้อมูลถึงการซื้อขายก๊าซและเงินรูเบิลผ่านการโพสต์ข้อความลงในบล็อกดิทว่าข่าวเกี่ยวกับรัสเซียข้อแรกอิตาลีขอสั่งซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มเป็น4 เท่าโดยใช้เงินรูเบิล2รัสเซียจะเลิกส่งก๊าซน้ำมันและไฟฟ้าให้ประเทศลิทัวเนียตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป3รัสเซียประกาศห้ามโจไบเดนและลูกชายสุดฉาวฮันเตอร์ไบเดนเข้าเหยียบประเทศรัสเซียรัสเซียมอง2พ่อลูกนี้เป็นเสนียบประเทศรัสเซียไปแล้วรวมแล้วมีคนอเมริกัน963 คนที่รัฐบาลรัสเซียห้ามเข้าประเทศโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเหล่านั้นค่ะข้อ4อิหร่านและรัสเซียตกลงการจะทำการค้าร่วมกันหลายรายการต่อยอดจากที่เคยตกลงทางทหารแล้ว5 1ในกลุ่มทหารที่รัสเซียจับได้ที่อาซอฟสตาร์คือเดวิดจอร์เจวิชเกสซันกินซึ่งเคยประกาศว่าจะสังหารนายรัมซันกาดิรอฟผู้นำของเชเชนเอง6ค่ะรัสเซียประกาศเลิกสั่งซื้อกระแสไฟฟ้าจากรัสเซียนับแต่วันนี้ไปข้อ7โจไบเดนและแจ็คซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลโจไบเดนออกมาให้สัมภาษณ์ต่างเวลาในวันนี้ว่าอเมริกามีวัคซีนพร้อมสำหรับฝีดาดลิงเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่โควิด-19 หรือฝีดาดลิงยังจะมีตามมาอีกเยอะประเทศที่เป็นเหยื่อก็คือประเทศที่ผู้นำรู้ไม่ทันแผนจัดระเบียบโลกใหม่นั่นเองปลอขอแนะนำคณะทูตานุทูตอเมริกาสักหน่อยข้อแรกค่ะเลิกพูดถึงประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเสรีภาพพารดอนภาพชั่วคราว3ถ้าอเมริกาต้องการนมสำหรับเด็กที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักในสหรัฐอเมริการีบตัดสินใจติดต่อขอซื้อจากวลาดิเมียร์ปูตินผมเชื่อว่ารัสเซียพร้อมช่วยถ้ายังไม่เข้าใจประชาธิปไตยชัดเจนขออธิบายให้อ่านสักหน่อยว่าประชาธิปไตยคือการยึดผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเมื่อได้รับเลือกมาบริหารประเทศการช่วยเหลือประชาชนในประเทศตนเองคือสิ่งบ่งบอกว่าประเทศคุณยังเป็นประชาธิปไตยอยู่รัฐบาลคุณไปคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อสนองความอยากของผู้นำอย่างไร้สาระทำให้ประชาชนอเมริกันทั้งประเทศสูญเสียในสิ่งที่ควรจะได้นั่นคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับชีวิตมะพร้าวแก้วนิ่มเกรด AAA ทำสดใหม่หอมหวานมันชิ้นโตเต็มคำขนาด250 กรัมห่อละ130 บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ4 ห่อในราคาเพียง499 บาทจากปกติราคา520 บาท